พื่อจะละพกพันสำนึกตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดินเครือจันทพกพันตระหนักตลอดเวลาที่เครือจันทพกพันทำกิจการจากประเทศไทยไปถึงหลายประเทศลงทุนหลายประเทศทั่วโลกก็เพราะเกิดจากแผ่นดินไทยครับทางเครือจันทพกพันจะจัดงาน 72,000 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ประมุขของชาติและเป็นเจ้าแผ่นดินของไทยครับคืออาจารย์พวกท่านต้องตอบแทนคุณแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เครือซีพีโดยการนำของท่านประธานอาวุโสธนินทร์ เจรวนนท์ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ประกาศนโยบายให้เครือและบริษัทในเครือร่วมกันน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาต่อยอดทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติโดยดำเนินกิจกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์ร้อยเรียงความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ประกอบด้วย10กิจกรรมได้แก่1เครือซีพีทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งดำเนินงานร่วมกับสภากาชาดไทยตั้งเป้าหมายให้ผู้บริหารพนักงานและลูกค้าทั่วประเทศบริจาคโลหิตจำนวน10ล้านซีซีเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2เครือซีพีร่วมมือกับมูลนิธิกาญจนบารมีบริการจุดตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ฟรีทั่วไทยโดยเปิดพื้นที่ร้านค้าปลีกค้าส่งในเครือได้แก่แมคโครและโลตัสนำรถเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านมจากมูลนิธิกาญจนบารมีเป็นบริการสังคมฟรีเพื่อผู้หญิงไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจสุขภาพตั้งเป้าหมายให้ผู้หญิงไทยได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมมากกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ 3. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยพร้อมจัดให้มีการประกวดเรียงความในหัวข้อร่วมสานต่อความดีตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดกว่า700ผลงานทั้งนี้ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการและพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง3ระดับชั้นรวม9รางวัลพร้อมปาฐกถาพิเศษสืบสานรักษาต่อยอดจากพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนอกจากนี้ยังมีเสวนาพิเศษสานต่อความดีตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่10โดยมีดร.ภริดาผู้สิริรองหัวหน้าผู้ประสานงานกิจการงานศึกษาพระราชทานและโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์กรมกิจการพิเศษและจิตอาสา904พระราชทานร่วมเสวนาพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแสดงความจงรักภักดี 4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับไอคอนสยามเครือซีพีและบริษัทในเครือร่วมสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณไอคอนสยามโดยมีการจัดแสดงโขนรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจาก8ประเทศด้วยการจัดแสดงรำถวายพระพรชุดเทพรังสฤทธิ์จตุรพิธถวายพระพรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การจัดนิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติรังสรรค์ศิลป์พระปิ่นสยามและการแสดงระบำสายน้ำประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติลำนำแห่งนาทีสดุดีจอมราชัน 5. โครงการสายน้ำยั่งยืนเครือ CP และ CPF ดำเนินยุทธศาสตร์รักน้ำร่วมกับสังคมโดยมีแผนการบริหารจัดการน้ำในท้องที่รวมกับองค์กรภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำเพื่อลดผลกระทบของวิกฤตน้ำท่วมและภัยแล้งเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนจึงได้จัดงาน CPF สายน้ำยั่งยืนโดยมีผู้บริหารพนักงานเครือ CP และตัวแทนชุมชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมแจกกล้าไม้ให้กับชุมชนในพื้นที่และปล่อยพันปลาซึ่งได้รับการอนุเคราะห์พันปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีจำนวน 72,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนปลายี่สกและปลานวลจันทร์โดยจัดกิจกรรมขึ้น
ณบริเวณเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ 6. พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบจึงจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน73รูปนำโดยท่านประธานอาวุโสธนินทร์จีรวนนท์คุณสุภกิจจีรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณณรงค์จีรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์และคุณสุภชัยจีรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจตลอดจนผู้มีกุศลจิตศรัทธาพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณโถงชั้น1อาคาร CP Tower ถนนสีลม 7. จิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยเครือ CP และบริษัทในเครือสานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่10จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อเนื่องเป็นปีที่7โดยมีท่านประธานอาวุโสธนินทร์จีรวนนท์ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินำคณะผู้บริหารในเครือดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรเพาะเมล็ดพันธุ์แจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวณชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้ริมคลองเปรมประชากรเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร 8. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลโดยมีผู้บริหารพนักงานเครือ CP บริษัทในเครือและครอบครัวร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีประชาชนชาวสีลมพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณหน้าอาคาร CP Tower สีลม 9. ครัวปันอิ่มแจกข้าวกล่องให้ชาวชุมชนคลองเตยณมูลนิธิดวงประทีปและกลุ่มเปราะบางณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่ผ่านมาเครือ CP ได้ดำเนินโครงการครัวปันอิ่มมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2564ช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมีความห่วงใยคนไทยให้ได้ทานอาหารที่ปรุงใหม่สะอาดถูกสุขอนามัยและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนปัจจุบันเครือ CP ร่วมกับบริษัทในเครือและพันธมิตรแจกข้าวกล่องไปแล้วไม่น้อยกว่า2ล้านกล่องกระจายสู่50ชุมชนทั่วกรุงเทพและปริมณฑล 10. เข้าร่วมอบรมจิตอาสาประชาชนณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนโดยมีผู้บริหารและพนักงานในเครือสมัครเข้าร่วมอบรมจิตอาสาประชาชนณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904แบบเดย์ทริปกว่า100คนเมื่อสิ้นสุดการอบรมจะได้รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานนำความปลื้มภาคภูมิใจแก่ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมฝึกอบรมจิตอาสาประชาชนในครั้งนี้ยังหาที่สุดมิได้นอกจากนี้เครือยังได้จัดทำเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์สำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อสวมใส่ในทุกวันจันทร์ตลอดปีมหามงคลและทุกครั้งที่เครือและบริษัทในเครือมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี2567ด้วยน้อมสำนึกในบุญคุณของผืนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระราชวงศ์จักรีอย่างหาที่สุดมิได้มากว่า103ปีและยังคงยึดมั่นในการสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติตอบแทนบุญคุณแผ่นดินยึดมั่นกตัญญูตลอดไป